بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلاما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدنة إذا شئت سهلا اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีและความจำเริญได้ประสบแด่ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านศักดิ์ชัยบุญมาในฐานะประธานในพิธีฮาจีอะห์มัดนะครับตะเคียน9ในฐานะประธานจัดงานท่านอิหม่ามมัสยิดมิฟตาฮุนจีนานลำเจียกคุมาลิกีโซประสิทธิ์ท่านฮาจีอับดุลลอฮ์อาลีอับดุลลอฮ์ฟาเตฟกวาริฟีนอับดุลลอฮ์บิลันท่านผู้ใหญ่สมจิตมหมัดท่านดีสมหวังสมศักดิ์หวังทองพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดมิฟตาฮุนจีนานลำเจียกปี2563ในค่ำของคืนวันนี้นะครับผมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าภาพเพราะว่าเป็นคนที่นี่แล้วก็ทุกครั้งที่มีการจัดงานก็ได้ให้เกียรติผมมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ในนามของในนามของคนที่อยู่ลำเจียกนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีของงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดมิฟตาฮุนจีนานลำเจียกในปีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านแล้วก็ทีมงานของท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าหัวข้อที่ตั้งให้ผมวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เขาบอกว่าวงการมุสลิมเราเนี่ยคุยอะไรก็ได้นะครับห้ามคุยเรื่องเดียวคือเรื่องการเมืองอันนี้เรื่องจริงนะเรามาอยู่ในบรรยากาศนี้ได้อย่างไรพอคุยเรื่องการเมืองแล้วก็เริ่มรู้สึกอึดอัดนะครับถ้าหากว่าคอเดียวกันก็ไม่อึดอัดแต่ถ้าคนละคอเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดหัวข้อวันนี้ไม่ใช่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนนะครับแต่เป็นหัวข้อที่เราควรที่จะได้เข้าใจถึงประเด็นที่ทางคณะกรรมการได้ตั้งไว้เพื่อให้มาพูดคุยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้มีพระคุณนะครับเรื่องของผู้มีพระคุณนะครับซึ่งตั้งเป็นคำถามว่าใครคือผู้มีพระคุณถ้าหากว่าผมจะเริ่มต้นด้วยการที่ให้พี่น้องที่อยู่ตรงเนี้ยทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยถ้าลงนึกถึงว่าใครคือผู้มีพระคุณเนี่ยเราจะนึกถึงใครบ้างนะครับถ้าหลับตาเนี่ยถ้าทุกคนหลับตานึกก็จะมีภาพของผู้คนเยอะมากนะเข้ามาอยู่ในมโนสำนึกว่าใครคือผู้มีพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแรกเลยก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ไปญาติสนิทไปครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ไปใครต่อใครอีกหลายคนนะครับแต่ละกลุ่มนี้ก็จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะยิ่งครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณก็จะแต่ละคนก็จะมีครูเยอะก็จะลำดับว่าใครมาก่อนมาหลังใครสำคัญก่อนใครสำคัญหลัง
เยอะมากสรุปแล้วก็คือเราจะนึกถึงผู้มีพระคุณที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้มีพระคุณเฉพาะตัวเรานะมันจะมีผู้มีพระคุณที่เป็นผู้มีพระคุณของภรรยาเรานะครับเป็นอะไรเป็นพ่อตาของเราแม่ยายของเราของสามีของเราก็คือเป็นพ่อสามีแม่สามีที่เรียกว่าพ่อผัวแม่ผัวนะครับพ่อตานี่ก็คือเป็นไม่ใช่เป็นผู้มีพระคุณกับเราโดยตรงแต่ว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับครอบครัวเรากับภรรยาของเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยก็ไปอีกไกลนะครับกับลูกของเรานะครับยิ่งใครมีลูกมากก็จะนึกถึงคนที่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีพระคุณต่อลูกของเราอีกเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตมาเนี่ยก็จะมีผู้ที่มีพระคุณที่มาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายและผู้มีพระคุณเหล่านั้นนี่ก็จะไม่ได้จำกัดในเรื่องของอายุไขไม่ได้จำกัดในเรื่องของชาติศาสนาไม่ได้จำกัดในเรื่องของความจนความรวยหรือแม้แต่ความดีหรือความไม่ดีด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีพระคุณคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีพระคุณการบอกถึงความมีพระคุณก็คือเป็นผู้ที่ได้มีส่วนในการมอบความดีให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากที่จะให้พวกเราได้เข้าใจในแง่ของคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้เห็นถึงผู้มีพระคุณในหลากหลายประเภทนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะแยกประเภทผู้มีพระคุณและไม่สามารถที่จะลำดับความสำคัญว่าใครมีพระคุณมากกว่าในลำดับที่1ในลำดับที่2ในลำดับที่3ในลำดับที่4ที่5ที่6ที่7เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนที่รู้คุณหรือเป็นคนที่กตัญญูกับผู้คนทั้งหลายได้อย่างไรนะได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากที่จะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เข้าใจก็คือว่าเวลาเราพูดถึงผู้มีพระคุณเนี่ยถ้าเราจะแบ่งง่ายๆอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เราได้เห็นความสำคัญก็คือเราจะแบ่งผู้มีพระคุณออกเป็น2อะไรนะ2ส่วนใหญ่ๆนะซึ่งเป็น2ส่วนที่ใหญ่มากนะครับผู้มีพระคุณในลำดับที่1เป็นผู้มีพระคุณที่บางทีเราก็อาจจะลืมไปนะครับเป็นผู้มีพระคุณที่เราไม่สามารถที่จะลืมได้นั่นก็คือเป็นผู้มีพระคุณที่อยู่ในประเภทของผู้สร้างนั่นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเวลาเราพูดถึงผู้มีพระคุณเราอาจจะไปนึกถึงพ่อแม่เป็นลำดับแรกนะเราหลงลืมไปว่าผู้มีพระคุณนะครับที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณต่อเขาเนี่ยในลำดับที่หนึ่งก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นการเนรคุณอัลลอฮ์จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่ามันเราควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรดังนั้นในเมื่อเราจัดประเภทของผู้มีพระคุณว่าในลำดับที่หนึ่งก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องทำดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะต้องสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นการขอบคุณเป็นการทำความดีเป็นการทำอามัลอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่จึงเป็นเรื่องที่ทั้งหมดของชีวิตของเราเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้เราปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอธิบายในด้านเดียวก็คือเป็นการ
ที่เราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเขาจึงอธิบายว่าคนที่ละหมาดเป็นคนเนรคุณรู้ไหมคนที่ละหมาดเป็นคนที่รู้จักขอบคุณขอบคุณผู้ที่ให้สำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่ให้ให้อะไรให้ชีวิตให้ลมหายใจให้อาหารให้มีครอบครัวให้สารพัดที่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจะต้องขอบคุณนี่ก็เป็นกฎที่อัลลอฮ์สร้างเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตเนี่ยในแง่ของการที่เราต้องขอบคุณผู้ให้เนี่ยกับผู้ให้อื่นๆที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมนุษย์ทั้งหลายเพราะในประเภทที่2เนี่ยนั่นหมายถึงประเภทที่เป็นมักลูกไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะครับสิ่งที่ถูกสร้างที่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่มีมนุษย์อย่างเดียวนะถ้าหากว่าเราตั้งเป็นประเด็นว่าเป็นผู้ให้หรือผู้มีพระคุณเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างและก็มีพระคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นองค์กรนะครับสถาบันนะครับหรือจะเป็นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนต่างๆเหล่านี้มีบุญคุณกับมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับทีนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้จัดลำดับความสำคัญในเรื่องผู้มีพระคุณเนี่ยที่เป็นหลักการของเราก็คือว่าหลังจากเราพูดถึงบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะเป็นพระผู้สร้างในฐานะที่เป็นพระผู้อภิบาลเป็นพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องลำดับความสำคัญในแง่ของผู้มีพระคุณที่เป็นมักลูกที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างของอัลลอฮ์ก็คือในลำดับหนึ่งเนี่ยคนที่มาเป็นลำดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยแต่เป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะพูดถึงรักนบีนะเราจะต้องพูดถึงว่านบีมีบุญคุณอะไรต่อเราทำไมนบีจึงบอกว่าคนหนึ่งจะไม่เป็นลายุฮิบุอะฮาดุกุมฮัตตะอะกูนอะฮับบะอิลัยฮิมินวะลาดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาซีอัจมัยท่านนบีบอกว่าคนหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาจนกว่าฉันจะเป็นที่รักต่อเขายิ่งกว่าลูกของเขายิ่งกว่าพ่อของเขายิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหมดแสดงว่าอะไรแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราได้ลำดับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแง่ของผู้มีพระคุณนั้นเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับบทบัญญัติให้ความสำคัญกับเรื่องของซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอยู่เหนือคำสั่งของผู้คนทั้งหลายที่ไม่ใช่นบีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับนบีนั้นก็ถือว่าเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องเป็นการลำดับที่เราสามารถที่จะลำดับเองได้โดยไม่ยากนะจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าการพูดถึงครูบาอาจารย์การพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสามัญสำนึกเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วก็มีสามัญสำนึกในเรื่องของการรู้คุณเพราะการรู้คุณเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมสากลคำว่าจริยธรรมสากลนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกคนคนมุสลิมคนไม่มุสลิมนะครับก็จะมีความกตัญญูนะครับในหลายๆคำสอนซึ่งไม่ใช่เป็นคำสอนของอิสลามนะครับที่เป็นคำสอนของศาสนาต่างๆทั้งศาสนาที่มาจากฟากฟ้าและศาสนาที่มาจากความคิดความอ่านของผู้คนทั้งหลายก็จะมีคำสอนในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณในเรื่องของการกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องปกตินะครับใครไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่รู้จักคุณของคนไม่รู้จักคุณของแผ่นดินไม่รู้จักคุณขององค์กรไม่รู้จักคุณของ
อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพระคุณต่อเราเนี่ยคนคนนั้นถือว่าเป็นคนที่ล้มเหลวนะเฟลเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่โลกประณามศาสนาประณามอยู่แล้วแต่ว่าพระพุทธว่าโลกประณามสังคมก็ประณามนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงเป็นศาสนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นจริยธรรมสากลที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาสร้างไว้ในตัวของมนุษย์ทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากที่จะเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในหัวข้อนี้ก็คือว่าเวลาเราพูดถึงผู้มีพระคุณที่มีส่วนเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมีทั้งอะไรมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีมีทั้งผู้ศรัทธาและผู้ที่ไม่ศรัทธาหลายๆคนเนี่ยจะพบว่าเป็นที่เราเรียกว่าเป็นมุอัลลัฟเป็นมุสลิมใหม่นะเข้ามาแล้วมาอยู่ในครอบครัวของมุสลิมพ่อแม่ของเขาก็ยังเป็นต่างศาสนิกอยู่นะครับพ่อแม่ของเขายังถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเขาไม่ได้หมายความว่าพอคนคนหนึ่งมาเข้าอิสลามแล้วเนี่ยเรื่องบุญคุณจบความการที่จะต้องทดแทนบุญคุณสำนึกในบุญคุณระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมนี่จบอย่าไปสอนอย่างนั้นนะครับในอิสลามไม่มีคำสอนอย่างนั้นนะครับในอิสลามไม่มีคำสอนอย่างนั้นนะครับในซูเราะห์ลุกมานจะพูดถึงว่าวะซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามะอรูฟาจงอยู่กับท่านทั้งสองด้วยความดีพูดถึงว่าวะอินยะฮะดะกะอาลันตุชริกะบีมาไลซะลกะบิฮิอินฟะลาตุติอฮุมาวะซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามะอรูฟาอัลเลาะห์พูดถึงคนที่มีพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมหรือใช้หรือสั่งให้ลูกได้ทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าฟะลาตุติอฮุมาตามไม่ได้จะปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดในแง่ของมนุษย์เนี่ยนะถ้ารองก็คือรองจากนบีที่เราพูดถึงนะครับปรากฏว่าไม่ให้ต่ออัดต่อพ่อแม่นะครับถ้าหากว่าสิ่งที่พ่อแม่ใช้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนแต่ว่าอัลกุรอานก็ยังกล่าวต่อมาบอกว่าวะซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามะอรูฟาแปลว่าถึงกระนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องอยู่มุซอฮาบะจะต้องอยู่ร่วมนะครับอัลกุรอานใช้คำที่ไพเราะมากนะคำว่ามุซอฮาบะก็คืออยู่ร่วมคือไม่ได้แยกจะต้องอยู่ร่วมกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ที่เขาอาจจะอยู่กันแนวอยู่คนละแนวทางกับเราอะไรก็แล้วแต่จะต้องอยู่ร่วมกับทั้งสองด้วยความดีหมายถึงจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อท่านทั้งสองการกตัญญูกตเวทีทั้งสองคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของดุนยาเพราะฉะนั้นเราอยู่กับดุนยาเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องของดุนยาให้ชัดนะครับบางทีเนี่ยเราจะไปเอาเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเพียวๆเนี่ยมามั่วกับดุนยาแล้วเราทำให้เราเข้าใจศาสนาผิดๆโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าผู้ที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเราอย่ามองเฉพาะว่าหรืออย่าพิจารณาเฉพาะคนที่มีบุญคุณเฉพาะกับเรามันจะมีคนที่มีบุญคุณไม่ใช่กับเราแต่กับโรงเรียนของเรากับมัสยิดของเรากับสถาบันของเราแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดก็คือกับศาสนาของเรานึกออกไหมไม่ได้มีบุญคุณกับเราโดยตรงแต่ว่ามีบุญคุณกับศาสนาของเราทำให้ศาสนาของเรานั้นดำรงอยู่ยืนอยู่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้มาสั่งสอนได้มาทำอะไรก็ได้ในบ้านนี้เมืองนี้คนเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณไม่ว่าจะออกมาในลักษณะของที่เป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันหรือเป็นบุคคลอะไรก็แล้วแต่โดยไม่จำกัดว่าคนเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนบีได้ให้คุณค่ากับ
คนหรือกับบุญคุณของคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่ในหลายๆในหลายๆอะไรนะในหลายๆเหตุการณ์นะครับเช่นเหตุการณ์ของซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อมุตอิมอิบนุอาดีถ้าจำไม่ผิดมุตอิมอิบนุอาดีเนี่ยเป็นกุเรชไม่ได้เข้าอิสลามเป็นคนที่มีบารมีนะครับเป็นคนที่มีบารมีในมักกะในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่อิสลามในนครมักกะถูกกลั่นแกล้งถูกต่อต้านถูกทุบตีถูกทำร้ายสารพัดเนี่ยนะท่านนบีขึ้นไปที่ตออิฟนะครับการขึ้นไปตออิฟของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็หวังว่าจะได้พบกับการตอบรับของผู้คนที่ตออิฟแต่การกลับเป็นว่าท่านนบีก็ถูกต่อต้านและเป็นการต่อต้านของชาวตออิฟที่หนักมากนะครับท่านนบีเนี่ยเลือดตกยางออกถูกขว้างถูกขับไล่นะครับประเด็นก็คือว่าท่านนบีก็ไม่ประสบความสำเร็จที่เมืองตออิฟก็ต้องกลับเข้ามาที่มักกะอีกครั้งหนึ่งเพราะบ้านของท่านก็อยู่ที่มักกะญาติโกโหติกาก็อยู่ที่มักกะไอตอนเข้ามักกะเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเข้าไม่ได้การเข้ามักกะซึ่งมักกะตอนนั้นก็จะมีศัตรูอยู่ก็มีผู้ที่ต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนนี่จะรู้การเคลื่อนไหวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่านนบีเนี่ยได้ใช้คนคนหนึ่งชื่อมุตอิมอิบนุอาดีนะครับซึ่งเป็นคนที่มีบารมีแต่เป็นคนที่ไม่ได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับท่านนบีอย่างเปิดเผยนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะว่ากุเรชเนี่ยเป็นหมายความว่าเจอนบีที่ไหนจะฆ่าเจอมุสลิมที่ไหนจะฆ่าไปทุกคนนะในขณะนั้นเนี่ยหมายถึงกุเรชส่วนใหญ่ก็ต่อต้านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนกุเรชทุกคนที่ต่อต้านนบีเนี่ยทุกคนมันจะต้องเข็นฆ่านบีทุกคนมันจะต้องมันก็จะมีคนที่อะไรคนที่โอเคหยนหยวนคนที่ไม่ได้ต่อต้านอะไรแต่ว่าไม่ได้ศรัทธานะครับคนกลุ่มนี้ก็มีอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีบารมีท่านมุตอิมอิบนุอดีเป็นคนหนึ่งซึ่งมีบารมีและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ได้ใช้บารมีของคนคนเนี้ยในการนำตัวของท่านเนี่ยเข้ามามักกะนึกออกไหมเหมือนบ้านเราเนี่ยมีตำบลหนึ่งซึ่งรู้พวกนี้มันต่อต้านเรานะครับทำยังไงที่เราจะเข้าในเมืองนี้ได้ในตำบลนี้ได้เพื่อที่เราจะได้ไปทำธุระเราก็ต้องหาคนอะไรหาคนที่มีบารมีหาคนที่มีบารมีเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นต้ออิหมัมเป็นอบต.อบจ.อะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญคือคนที่มีบารมีที่สามารถที่จะนำพาเราเข้าไปแล้วก็ไปทำธุระของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปสิ่งที่เล่าให้ฟังก็คือว่าท่านนบีได้ใช้มุตอิมอิบนุอดีเป็นผู้ที่ก็เป็นจีวาร์เป็นผู้ที่นำพาด้วยบารมีของมุตอิมเนี่ยปรากฏว่าพวกกุเรชในมักกะไม่มีใครแตะท่านนบีเพราะอะไรเพราะเกรงไงความเกรงในบารมีเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับว่าท่านนบีได้ใช้บารมีของคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมในการปกป้องศาสนาในครั้งที่ท่านนบีอพยพมาที่นครมะดีนะห์แล้วมีสงครามบะดัดเนี่ยมีสงครามบะดัดเนี่ยเป็นสงครามครั้งแรกที่มุสลิมได้รับชัยชนะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเมื่อมีชัยชนะเกิดขึ้นที่มุสลิมมีชัยต่อคนต่อเราผู้มุชริกีนมักกะเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้เฉลยที่ท่านนบีจับมาที่ฝ่ายมุสลิมจับมาได้เนี่ยก็มีปัญหาว่าจะทำยังไงจะปล่อยเฉลยจะแลกหรือว่าจะฆ่าหรือจะอะไรอันนี้เป็นมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าผมจะพูดเฉพาะประเด็นของมุตอิมเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดคำหนึ่งมาบอกว่าถ้าหากว่ามุตอิมอิบนุอาดีนะครับเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็มาเจรจากับฉันในการที่จะต่อรองเรื่องของเฉลยศึกของมุชริกีนที่จับได้เนี่ยฉันก็จะโอเคกับเขาเห็นไหมครับคือยังหมายความว่าท่านนบียังนึกถึงบุญคุณของคนคนหนึ่งซึ่ง
เคยได้ช่วยเหลือเคยได้ค้ำจุนเคยได้ให้บารมีปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีนั้นสามารถที่จะเข้ามักกะฮ์ได้ในขณะที่ลี้ภัยลงมานะครับมันบอกว่าถ้าหามุตอิมมาเจรจาเรื่องนี้กับฉันเนี่ยฉันจะโอเคแต่คนอื่นอาจจะไม่โอเคเพราะว่ามุตอิมเคยมีบุญคุณนะครับในสงครามคราวเดียวกันถ้าจำไม่ผิดมีคนหนึ่งซึ่งชื่ออบูลบุคตรีอบูลบุคตรีนี่ก็เป็นไม่ใช่มุสลิมนะก็เป็นกุเรชแต่เป็นคนที่เคยช่วยเหลือท่านนบีท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายในสมรภูมิเนี่ยถ้าใครเจออบูลบุคตรีเนี่ยอย่าไปทำร้ายเขานะอย่าไปฆ่าเขาเพราะว่าเขาเคยช่วยเหลือฉันตอนที่ฉันอยู่มักกะห์เห็นไหมครับดูท่าทีของท่านนบีในการที่จะบ่งบอกว่าการที่ท่านนบีได้ให้คุณค่ากับความดีหรือกับบุญคุณที่เรากำลังจะพูดถึงว่าคนที่มีบุญคุณกับท่านนบีแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมก็ตามแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คุณค่ากับคนเหล่านั้นแล้วก็ได้นึกถึงบุญคุณของคนเหล่านั้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างซึ่งมีหลายตัวอย่างมากในอะไรนะในมอกิฟหรือในท่าทีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายคนคือตัวเราหรือว่ารายกลุ่มมัสยิดเรามีใครมีบุญคุณกับเราบ้างเรามีนักการเมืองเรามีนักสังคมสงเคราะห์หรือนักสาธารณสุขอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมาช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนของเรามัสยิดของเราอะไรต่างๆคนเหล่านั้นมีพระคุณทั้งสิ้นนะคนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนที่มีพระคุณทั้งสิ้นนะครับเมื่อมีพระคุณเลยเป็นไงมีพระคุณก็มีพระคุณเนี่ยแล้วก็ยังไงต่อไปไม่ใช่ยังไงต่อไปหรอกครับคนมีพระคุณก็จะต้องตอบแทนบุญคุณถูกต้องไหมนี่เป็นเรื่องปกติเว้นในอัลกุรอานเราจะมีคำสอนในเรื่องของการทดแทนบุญคุณการตอบแทนบุญคุณนะครับเยอะมากนะครับมีถ้อยคำที่อัลกุรอานใช้เยอะมากในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะเช่นคำว่าอิห์ซานอิห์ซานนี่เราอาจจะแปลไปในหลายอย่างนะการทำดีการมีคุณธรรมนะแต่ว่าในหลายๆอายะห์อิห์ซานหมายถึงการทดแทนบุญคุณอัซซินูอินนัลลอฮุยุฮิบบุลมุฮซินีนจงทดแทนบุญคุณเพราะอัลลอฮ์นั้นรักผู้ที่รู้จักบุญคุณคนที่มีความกตัญญูกตเวทีดังนั้นเนี่ยคำว่าอิห์ซานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้ในการทำความดีต่อบิดามารดาด้วยคำว่าวะบิลวาลิไดนีอิห์ซานาเห็นไหมครับวะบิลวาลิไดนีอิห์ซานาแปลว่าอัซซินบิลวาลิไดนีอิห์ซานาจงกตัญญูนะครับถ้าแปลภาษานี้คือจงกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่ออะไรนะต่อบุพการีอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่ในอัลกุรอานใช้ในการที่จะบ่งบอกให้เราได้อัซซินูนะครับแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็มีพระคุณต่อเรานะช้างม้าวัวควายคนชาวนาเนี่ยเขาจะบอกว่าเราเนี่ยควายเนี่ยมีบุญคุณกับเราเพราะกว่าที่จะได้ข้าวมาสักถังหนึ่งเนี่ยใช้ควายเยอะมากนะครับใครเคยทำนาจะรู้ในอดีตนะครับควายก็มีบุญคุณกับชาวนามีบุญคุณกับคนที่กินข้าวอยู่เพราะว่าควายก็มีบุญคุณม้ามีบุญคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมามีบุญคุณแต่การตอบแทนบุญคุณสัตว์เนี่ยจะเหมือนกับการตอบแทนบุญคุณคนไหมมันไม่หรอกมันจะเหมือนกันไม่ได้นะครับอัลลอฮ์สร้างสัตว์มาด้วยจุดประสงค์อะไรนะครับแต่ถึงกันนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าอัลลอฮ์ก็ให้เราเนี่ยรู้จักทำดีต่อสัตว์นอกเหนือจากการที่จะต้องไม่ทำร้ายเขาจะต้องดูแลเขาเนี่ยแม้กระทั่งเชือดเขาให้เป็นอาหารเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะสั่งให้เรานบีสั่งให้เราอิห์ซานอิห์ซานแปลว่าอะไรต้องทำดีต่อสัตว์ที่เราเชื่อคนต่างศาสนาก็ฟังยากนะอย่างพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเชื่อสัตว์เนี่ยเป็นบาปเพราะเราไปฆ่าชีวิตนะซึ่งเป็นชีวิตที่เขาไม่น่าที่จะถูกฆ่าเพราะเขาเป็นเพื่อนของเรานะครับแต่ว่าของอิสลามเนี่ย
ราไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับสัตว์ก็คืออัลลอฮ์สร้างมาประเภทหนึ่งกินได้ประเภทหนึ่งใช้งานหลายประเภทสร้างมาเพื่อให้มันมีความสมดุลในเรื่องของระบบนิเวศอะไรต่างๆมันฮิกมะอะไรมันเยอะแยะมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังให้เรานั้นได้อิห์ซานได้ทําดีต่อสัตว์ฟะอิซาซะบะฮตุมฟะซินุซิบฮะตานบีว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชือดสัตว์เชือดไก่เชือดแพะเชือดวัวเชือดควายจงเชือดให้อิห์ซานจงเชือดให้ดีเชือดไงเชือดให้ดีจงเชือดให้ดีนะครับวันยูเรฮะซะบีฮะตะฮูจงให้สัตว์นั้นมันมีความผ่อนคลายให้สัตว์นั้นมีมันสบายเห็นไหมเป็นคำสั่งวันยูฮิดดูชัฟรอตะฮูจงรับมีดให้คมที่สุดจงรับมีดให้คมที่สุดเพราะว่าถ้ามีดขีดเธอมันก็จะทรมานแล้วจงให้สัตว์นั้นมันสบายมันผ่อนคลายคนที่เราไปดูโรงเชือดที่เขาเป็นโรงเชือดไก่นะก่อนที่จะเชือดไก่เนี่ยเขาจะฉีดน้ำนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะฉีดน้ำเขาถามว่าทำไมต้องฉีดน้ำเขาบอกให้ไก่มันสดชื่นให้ไก่มันสดชื่นแล้วก็บอกว่าเนื้อมันจะอร่อยไม่รู้ไงอันนี้มันไม่เครียดนะครับวัวควายก็ดีนี่ถ้าเราเชือดมันในขณะที่มันเห็นเพื่อนๆมันถูกเชือดเนี่ยนะมันเครียดแล้วเนื้อมันจะไม่อร่อยสัตว์ที่เชือดด้วยความเครียดที่มันเห็นเพื่อนๆของมันเขาจึงเวลาเราเชือดสัตว์อย่าเอาสัตว์ที่ถูกเชือดเนี่ยให้ตัวอื่นเห็นอันนี้ปิดเอียสานทั้งสิ้นนะครับจะหมายถึงว่าสัตว์เนี่ยเราก็จะต้องมีความเอียสานกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีบุญคุณกับเราไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นบุคคลสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าผู้ที่มีพระคุณกับเรานั้นไม่ใช่จำเพาะจะต้องเป็นบุคคลนะครับกลุ่มคนสถาบันองค์กรคนคนหนึ่งมีบุญคุณกับมัสยิดนะครับมีบุญคุณกับโรงเรียนเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องมีเนรคุณนะครับเพราะฉะนั้นการพูดถึงการเนรคุณมัสยิดเนรคุณโรงเรียนคนคนหนึ่งเรียนหนังสือได้ทุนจากโรงเรียนให้ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเรียนจนกระทั่งได้ไปเรียนจบประสบความสำเร็จแต่กลับมามันเนรคุณโรงเรียนเราใช้เราจะมีประเภทนี้เราใช้คำว่าเนรคุณโรงเรียนนั่นก็หมายความว่าอะไรแสดงว่าโรงเรียนมีพระคุณคำว่าโรงเรียนมีพระคุณมันก็เป็นคำที่มันมีบาลากะจริงๆไม่ใช่ตัวโรงเรียนหรอกแต่มันหมายถึงทั้งหมดของโรงเรียนน่ะผู้อำนวยการโรงเรียนครูบาอาจารย์ผู้บริหารให้ความสำคัญกับเราให้ทุนเราจนกระทั่งว่าเราประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องตอบแทนคุณของโรงเรียนนะครับในบ้านเราในสังคมของเรามีคำว่าอะไรมีคำว่าตอบแทนคุณของแผ่นดินถ้าจำไม่ผิดเป็นคำพูดของเปรมตินสูลานนท์เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากนะครับทุกคนเกิดมาต้องตอบแทนคุณของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาได้ว่าเราเนี่ยมันมีบุญคุณของหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องคือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเท่านั้นแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันให้คุณในแง่ของอะไรในแง่ของการที่เราได้รับความดีงามจากมันนะครับเราเนี่ยเกิดที่อะไรเกิดที่ลำเจียกเกิดเติบโตที่ลำเจียกเราก็รักลำเจียกเวลาไปที่ไหนใครพูดถึงลำเจียกในแง่ไม่ดีอะไรต่างๆเรารู้สึกไม่เคยดีนะครับแล้วเราก็เวลาเรามีความประสบความสำเร็จในอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังคิดที่จะมาเยี่ยมเยือนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะถ้าอยู่ลำเอียก็โอเคแต่ที่อยู่ถ้าออกไปอยู่ข้างนอกวันดีคืนดีเราจะต้องมาที่ลำเอียเราก็จะต้องมาช่วยลำเอียเราจะต้องอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเรื่องของการทดแทนคุณเนี่ยคุณของแผ่นดินก็ดีคุณของสถาบันอะไรต่างๆก็ดีนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับผมอยากที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องนี้ในแง่ของหลักการศาสนาว่าในหลักการศาสนาของเรานั้นเป็นหลักการที่ใจกว้างใช้คำว่าอย่างนี้อิสลามไม่ได้ใจแคบ
อิสลามใจกว้างนะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่เป็นหะดีษที่น่าสนใจมากเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับที่บอกว่ามัลลัมยัชกุรินนาซาลัมยัชกุริลลาห์ใครก็ตามที่เขาไม่ขอบคุณมนุษย์ด้วยกันเขาเท่ากับเขาไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเป็นหะดีษซอฮีในอบูดาวูดในติรมิซีติรมิซีรายงานหะดีษนี้ในบทที่ว่าด้วยเรื่องการกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับอิห์ซานอิลามันอัสนะอิลัยอันนี้กำลังที่จะบอกว่าเรื่องลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคำสอนที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีวิถีชีวิตได้อย่างไรนะอย่างสบายอย่างไม่ต้องมานั่งกังวลว่าทำได้หรือเปล่านี่จะบาปหรือเปล่านี่จะบาปเรานี่มักจะรู้สึกว่าเราจะต้องอยากจะเข่งกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เวลาเราจะพูดถึงต่างศาสนานะครับเพราะฉะนั้นในอัลฮะดีษเนี่ยท่านนบีบอกว่ามัลลัมยัชกุรินนาสใครก็ตามที่ไม่รู้คุณคนถ้าแปลตามตัวนะไม่รู้คุณคนไม่รู้จักการขอบคุณคนลัมยัชกุรินละเขาก็อะไรนะเขาก็ถือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอิหม่ามอัลคอตตอบีในหนังสือมาอาลีมุสซุนันได้อธิบายหะดีษนี้บอกว่ามันมีนัยยะอยู่2นัยยะในการให้ความหมายความหมายที่1ก็คือว่าท่านนบีพูดอย่างนี้นี่ต้องการที่จะบอกว่าใครก็ตามที่มีสันดานใช้คําว่าอย่างนั้นคือมีอาดะตุฮูก็คือสันดานของเขานั้นเป็นคนที่นิรคุณไม่ไรนะไม่รู้จักคุณคนเนี่ยเขาก็จะมีสันดานในการที่จะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่คือความหมายที่หนึ่งที่อัลคอตบีได้อธิบายไว้ความหมายที่สองความหมายนี้หมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการขอบคุณของผู้ที่ไม่ขอบคุณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการขอบคุณอัลลอฮ์กับการขอบคุณของมนุษย์ในหะดีษบทนี้เนี่ยนะที่เราควรที่จะเข้าใจเพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจสถานภาพของเราคือการเข้าใจหะดีษบทหนึ่งในคำสอนเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจแล้วก็มันก็เข้าใจในมิติที่แคบนะเราต้องเข้าใจในมิติที่กว้างมิติที่กว้างตอนนี้สถานการณ์บ้านเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะนำเอาคำสอนของอิสลามมาเพื่ออธิบายนะในเรื่องราวต่างๆที่มันจะส่งผลดีให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มุสลิมมาเป็นประชาชาติที่เป็นอุมมะตันวะซอตันก็คือเป็นประชาชาติที่ก็ได้เป็นประชาชาติที่อยู่ตรงกลางเป็นประชาชาติที่ดำเนินสายกลางเนี่ยคำว่าสายกลางเนี่ยมันต้องสามารถที่จะชี้อะไรนะที่จะอยู่ทางซ้ายที่จะอยู่ทางขวาก็คือมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้มันไม่ใช่เป็นประชาชาติที่โดดเดี่ยวหรืออยู่ตัวคนเดียวนะครับหรือเป็นประชาชาติที่เห็นแก่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดถึงเรื่องของผู้มีพระคุณในรูปแบบหลายๆรูปแบบที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้เห็นว่าเรื่องของผู้มีพระคุณเป็นเรื่องของสังคมนะครับถ้าเราพูดถึงผู้มีพระคุณที่เป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการทำอามัลอิบาดะห์มันก็จะมีเขาเรียกในภาษาช่างเขาเรียกแนวนี้ก็เรียกอะไรนะแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งคืออะไรการตอบแทนพระคุณแนวดิ่งก็คือการตอบแทนพระคุณระหว่างเราที่เป็นบ่าวสู่เบื้องบนก็คืออิบาดะห์ต่างๆที่เราทำละหมาดนะครับทำความดีอะไรต่างๆเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกด้านหนึ่งก็คือแนวราบหรือแนวนอนแนวราบหรือแนวนอนนั่นคือหมายถึงอิบาดะห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ในอัลกุรอานใช้คำว่าวัสตะมะรอกุมฟีฮาอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้พวกท่านนั้นอิมารอคืออะไรนะครับไม่ใช่ชื่อมัสยิดลาดพร้าวนะอิมารอคือการสร้างสรรค์ดุนยาอัลลอฮ์ไม่ใช่ต้องการมาให้เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนั่นหมายถึงในแนวอะไรนะในแนวดิ่งแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรานั้นได้อิสตะมะรอกุมฟีฮาได้ครีเอทก็คือได้สร้างสรรค์นะครับ
ความเจริญในดุนยาอันนี้คือแนวอะไรอันนี้คือแนวราบแนวราบมันจะอยู่ยังไงแนวราบถ้าหากว่าเราขาดความเข้าใจในเรื่องของหลักการอยู่ร่วมกันหลักการที่เราจะต้องรู้คุณกันทดแทนคุณกันคนคนหนึ่งมีพระคุณกับคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมจะพูดแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีนักวิชาการที่พูดเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ละเอียดนั่นก็คือลัทธิเสรีนิยมนะครับลิเบอรัลลิซึมลัทธิเสรีนิยมซึ่งเป็นลัทธิที่ถูกเชิดชูมากๆในทางประเทศทางตะวันตกนะครับซึ่งเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการกระตูล้อเลียนนบีนะครับที่มันเกิดขึ้นทำให้เกิดลุกฮือของมุสลิมเราทั่วโลกเนี่ยมันมาจากลัทธินี้ลัทธินี้มันก็จะมีอยู่3ตัวนะครับผมไม่ทราบว่า3ตัวเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับไอ้3นิ้วที่ชี้ออกมาหรือเปล่านะมันก็คือเสรีภาพความเสมอภาคและพาราดรภาพนะครับ3ตัวเนี่ยเป็น3ตัวหรือเป็น3คำที่ไพเราะมากนะเวลาฟังดูเนี่ยไพเราะมากนะครับเราอย่าไปเพลิดเพลินกับคำนี้ถ้าหากว่าเราขาดความเข้าใจกับคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นการชูเสรีภาพการชูความเสมอภาคการชูความพาราดรภาพเนี่ยถ้าหากว่ามันออกไปนอกลู่นอกทางจากอิสลามสอนเนี่ยนั่นคืออันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงบุญคุณเนี่ยผมจะผูกโยงกับเรื่องที่พูดวันนี้นะก็คือเวลาเราพูดถึงบุญคุณนะซึ่งเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาให้เกิดมาแล้วก็มีความผูกพันกันมีบุญคุณกันแล้วก็ต้องตอบแทนกันต้องอะไรนะต้องแสดงความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยไอ้ลัทธิที่เป็นเรื่องของความเสมอภาคเนี่ยมันในด้านหนึ่งเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยเขาจะสอนสวนทางความเสมอภาคของเขาหมายถึงทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกร้องสิทธิสตรีให้เสมอภาคกับสุภาพบุรุษอะไรต่างๆที่เขาเยียวๆกันทั่วโลกเนี่ยมันมาจากวิธีคิดแบบเนี้ยคนเกิดมาต้องเท่ากันจะเอาอะไรมาบอกว่าคนนี้เหนือกว่าคนนี้ไม่ได้ความเป็นมนุษย์ต้องเหมือนกันนะครับทุกคนเกิดเป็นมนุษย์จะมาเอาอะไรมาทำให้อีกคนคนหนึ่งมันลดกว่าอีกคนคนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดแบบนี้มันจะอธิบายในเรื่องของคุณค่าของบุญคุณเนี่ยต่ำลงยังไงรู้ไหมผมยกตัวอย่างต่อไปเนี่ยถ้าหาวิธีคิดแบบนี้มันแพร่หลายเนี่ยนะเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้บุญคุณของผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่บุญคุณนะครับมันเป็นหน้าที่พ่อแม่พ่อผมมาพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงผมสิเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ผมเกิดมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของท่านก็จะต้องเลี้ยงผมจะต้องดูแลผมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมจะต้องไปตอบแทนบุญคุณอะไรเห็นไหมครับลัทธิแบบนี้เป็นลัทธิที่น่าห่วงมากนะครับมันก็จะทำให้ความรู้สึกในการที่เราเป็นหนี้บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของญาติโกโหติกาของอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำความดีให้เราเนี่ยมันหมดคุณค่าลงด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเสมอภาคต้องไม่มีความรู้สึกในการที่จะต้องไปอะไรนะไปอยู่ต่ำอยู่สูงอะไรต่างๆนี่เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับในอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับในอิสลามก็จะมีเรื่องของการที่จะให้มีการตอบแทนบุญคุณนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องของการตอบแทนบุญคุณไว้ในหลายหะดีษนะในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยท่านนบีบอกว่ามันซะนาอิลัยกุมมารูฟันวะฟะกาฟิอูใครก็ตามที่ทำความดีต่อท่านจงตอบแทนเห็นไหมครับ
ใครก็ตามที่ทำความดีต่อท่านจงตอบแทนนะครับฟะอิลลัมตะจีดูมาตุกาฟิอูนะฮูฟะดะอูละฮูถ้าหากว่าไม่มีของตอบแทนให้ดุอานี่เป็นวิธีง่ายๆนะที่เราสามารถที่จะทำได้เราจึงต้องสอนลูกสอนหลานของเราเวลามีใครให้สตางค์มีให้ของหรือทำความดีอะไรให้อะไรก็แล้วแต่อย่าเฉยอย่านิ่งนะครับอย่างน้อยๆต้องขอดุอายะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับภาษาสากลทั่วไปก็คือการกล่าวคำว่าขอบคุณนี่ก็ถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นการตอบแทนในระดับหนึ่งนะซึ่งระดับของการตอบแทนหรือการสนองคุณเนี่ยมันก็มีหลายอย่างถ้าหากว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราบอกว่าเราขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมมาตอนนี้ผมไปแล้วนะครับแค่นี้พอไหมไม่พอนะครับเพราะว่าไอ้บุญคุณไอ้เนื้อไอ้ขนาดของบุญคุณกับไอ้สิ่งที่เป็นการตอบแทนเนี่ยมันไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของลูกจึงต้องดูแลพ่อแม่เห็นไหมต้องดูแลอย่างสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นห่วงกังวลนะกับวิธีคิดใหม่ๆที่มันมาแพร่หลายในสังคมในรูปแบบของเสรีประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมแบบสุดๆที่มันเป็นเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตเสรีภาพในเรื่องของการแสดงออกเสรีภาพในเรื่องของความคิดฮุรียะตุตัฟกีรฮุรียะตุตะอบีรอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมนะแล้วก็มันมากับวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้แล้วก็มาพบถึงอะไรนะถึงสภาพสังคมแล้วก็ในเรื่องของการเมืองที่มันแยกขั้วแยกฝ่ายอะไรต่างๆกันนะครับก็คิดว่าผมใช้เวลามาเพื่อจะให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องของผู้มีพระคุณว่าคำว่าผู้มีพระคุณนั้นไม่ใช่นึกถึงเฉพาะเรื่องของบุคคลหรือคนที่ใกล้ชิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดก็คืออัลลอฮ์และรอซูลอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งเพื่อการที่เราจะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างความเชื่อต่างศาสนากับเราในวันนี้ซึ่งเราก็ถูกอะไรนะถูกคุกถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกมองในด้านที่เป็นด้านหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการที่จะมีด้านนี้ก็คือด้านลบนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องควรที่จะช่วยกันในการที่จะทำให้ภาพพจน์ของมุสลิมเนี่ยเป็นภาพพจน์ที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นภาพพจน์ที่มันสวนทางกับภาพพจน์ของมุสลิมบางกลุ่มที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นในทั่วโลกนะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยกับการโจมตีหรือการแก้แค้นในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการใช้อัลลอฮฺอักบัรแล้วไปฆ่าเขาอัลลอฮฺอักบัรไปวางระเบิดอัลลอฮฺอักบัรไปอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเวลาทีวีเวลานักข่าวในทีวีอ่านข่าวเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้สึกไม่ดีเจ็บช้ำน้ำใจบอกว่าก่อนที่ฆาตกรนะครับจะยิงจะฆ่าเนี่ยเขากล่าวถ้อยคำว่าอัลลอฮฺอักบัรสรรเสริญพระเจ้าของเขาเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำให้ภาพพจน์ของมุสลิมเราเนี่ยเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันในการที่จะทำยังไงที่จะว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมนะอิสลามเราสอนอย่างไรในเรื่องของการตอบโต้นะครับท่านนบีเนี่ยมีวิธีอย่างไรในการตอบโต้คนที่เห็นต่างหรือคนที่เป็นศัตรูอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับในการที่จะทำให้ศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาที่อะไรนะที่บ่งบอกถึงความเมตตาความกรุณาความใจกว้างความเอื้อเฟื้อเผื่อที่จะมีต่อสังคมนะครับก็ขอถือโอกาสนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานตอฟิกฮิดายะห์แก่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันคนละเล็กละน้อยในการที่จะมา
ร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดมิฟตาฮุนจีนานลำเจียในปีนี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีในการบริจาคในการเสียสละของทุกท่านโดยทั่วกันวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์